สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุกควนเครงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากเมื่อวานนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและภาคส่วนต่างๆได้ระดมกําลังพร้อมอุปกรณ์ลงพื้นที่ดับไฟป่าพุกควนเครงที่ยังเหลืออยู่3-4จุดนะครับรวมถึงมีการผลักดันน้ําเข้าป่าพรุเพื่อดับความร้อนใต้ชั้นผิวดิน โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ทำการขุดลอกลำคลองกว้าง5เมตรระยะทาง3.3กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ป่าป้องกันการประทุของไฟรวมถึงการปรับพื้นที่วางท่อเครื่องสูบน้ำและขุดลอกลำน้ำเพื่อส่งน้ำจากคลองรอบควรชิงเข้าสู่แก้มลิงเพื่อใช้เป็นพื้นที่กักน้ำสำหรับเฮลิคอปเตอร์นำไปใช้ในการดับไฟต่อไป นอกจากนี้นะครับยังได้ดําเนินการขุดลอกคลองชายเขตในพื้นที่หมูห่5ที่ตําบลควนชลิกอําเภอหัวไซเพื่อที่จะผันน้ําเข้าพื้นที่ป่าพุกวนเกรงซึ่งก็คาดการนะครับว่าหากมีน้ําเข้าไปหล่อเลี้ยงในพื้นที่ของป่าพุกเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟใต้ดินลงได้นะครับขณะที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณถาวรวัดคงแก้วก็เปิดเผยนะครับว่าจากการประเมินสถานการณ์ไฟป่าล่าสุดเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติ กลุ่มควันไฟใต้ดินที่เกิดขึ้นก็สามารถควบคุมไว้ได้แล้วนะครับก็เตรียมที่จะส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่กรมพริยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปรับผิดชอบเพื่อดูแลต่อไปนะครับ